สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรขนมเต้าส่วนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพสูตรที่ให้ในวันนี้ถั่วไม่เละค่ะแป้งไม่คืนตัวบอกละเอียดทุกขั้นตอนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําถั่วเขียวซีกลอวเปลือกนะคะไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ พอล้างถั่วสะอาดดีแล้วจากนั้นเราก็จะแช่ถั่วของเราไว้ข้ามคืนค่ะการที่แช่ถั่วไว้ข้ามคืนก็จะช่วยทําให้ถั่วของเราเวลาเนื่องจะสุกง่ายและที่สําคัญเม็ดถั่วของเราก็จะนุ่มด้วยค่ะในส่วนของเราก็ได้แช่ถั่วไว้ข้ามคืนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะแล้วก็นํามานึ่งพอล้างถั่วสะอาดดีแล้วเราก็จะเตรียมเนื่องกันเลยค่ะโดยนําผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดนะคะจากนั้นก็เทถั่วของเราลงไปค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้ผ้าขาวบางพับสองชั้นนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยถั่วให้กระจายเพื่อให้ถั่วของเราบางค่ะเวลาเนื่องถั่วของเราจะได้สุกง่ายพอถั่วของเรากระจายตัวดีแล้วเราก็จะใช้ผ้าขาวบางคุมถั่วไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นําไปนึง่งโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งโลจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นก็จะปิดฝาซึ้งแล้วก็นื่ง30นาทีโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งถั่วครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดเช็คดูว่าถั่วของเราสุกดีหรือยังค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะชิมดูนะว่าถั่วของเราสุกดีหรือยังค่ะตอนนี้ถั่วของเราก็สุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวน้ําแป้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเตรียมแป้งมันค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปผสมในขั้นตอนนี้เราก็จะทยอยใส่ลงไปนะคะ แล้วก็คนผสมตรงกลางแบบนี้แป้งของเราจะได้ละลายง่ายค่ะพอคนแป้งมันละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนของน้ําแป้งกันเลยค่ะก็ให้เราตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะน้ําตาลทรายขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเกลือ ใบเตยมัดใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็คนให้น้ําตาลกระจายตัวเล็กน้อยค่ะพอคนเสร็จเราก็จะต้มไปจนกว่าตัวน้ําจะเดือดขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็คนก่อนค่ะพอคนเสร็จเราก็จะนําแป้งมันที่เราละลายน้ําไว้เมื่อสักครู่นะคะมาทยอยเทใส่ลงไปค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนแป้งมันก่อนนะพอคนแป้งมันเสร็จเราก็จะทยอยเทใส่ลงไปเป็นสายแบบนี้ค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะมืออีกหนึ่งข้างของเราจะต้องคนแป้งไปด้วยและอีกหนึ่งข้างก็จะต้องทยอยเทแป้งใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแป้งของเราจะได้ไม่จับตัวกันนะ พอใส่แป้งลงไปหมดแล้วก็ให้เราคนนะคะไปจนกว่าแป้งจะสุกวิธีสังเกตว่าแป้งสุกดีหรือยังก็ให้เราสังเกตที่สีแป้งค่ะถ้ามีลักษณะที่ใสแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกที่เราเนื่อสุกแล้วนะคะลงไปผสมค่ะเสร็จเราก็คนผสมให้เข้ากันนี้เลยสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็ทําได้ค่ะ ที่สำคัญเม็ดถั่วที่เราใส่ลงไปก็จะไม่เละด้วยนะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วนะคะลักษณะเนื้อแป้งก็จะเหนียวเหนืดแบบนี้เลยนะส่วนใครที่ชอบแป้งเหนียวเหนืดกว่านี้ก็สามารถเพิ่มแป้งมันได้ค่ะในส่วนของตัวถั่วเราก็ได้ทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิกันค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมแป้งข้าวเจ้าจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปผสมค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะคนผสมไปจนกว่าตัวแป้งจะละลายดีค่ะตอนนี้ตัวแป้งก็ละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนของน้ํากะทิกันเลยในขั้นตอนนี้เราก็จะตั้งหม้อค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องนะคะใครที่ใช้เป็นกะทิข้นสดก็สามารถใช้ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อเจือจางความเข้มข้นของกะทิด้วยนะคะจากนั้นใส่เกลือ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะเราก็จะเปิดแก๊สในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะก้อมือนะคะคนผสมให้เข้ากันดีส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแป้งข้าวเจ้าที่เราละลายไว้เมื่อสักครู่ลงไปผสมค่ะ ในขั้นตอนนี้ให้เราคนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะคะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันค่ะที่สําคัญตัวแป้งจะติดก้นหม้อแล้วก็ไหมได้ค่ะดังนั้นเราควรที่จะคนตลอดเวลาส่วนไฟที่ใช้ไม่แนะนําให้ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ตัวน้ํากะทิแตกมันค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิมาจนเดือดประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะคะเอาแค่พอน้ํากะทิเดือดก็พอค่ะ พอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนก่อนค่ะตอนนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําเต้าส่วนนะคะสูตรที่ให้ในวันนี้สามารถทํากินทาขายได้จริงค่ะอันนี้เราก็ได้บอกสูตรไปอย่างละเอียดแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะส่วนลักษณะเนื้อแป้งก็จะมีความเหนียวเหนืดประมาณนี้เลยค่ะส่วนคนไหนที่ชอบแป้งเหนียวเหนืดมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มแป้งมันลงไปผสมได้นะคะ เต้าส่วนของเราก็อร่อยลงตัวมากเลยค่ะเม็ดถัว่วมีความนุ่มไม่เละส่วนตัวแป้งก็ข้นเหนียวพอดีและน้ำกะทิก็เข้มข้นหอมมันโดยรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกำลังดีใครที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้ตามความชอบค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ